คุณอุ๊งอิ๊งพูดถึงการจะเดินทางกลับของคุณทักษิณเนี่ยนะคะว่าคือท่านยืนยันแล้วค่ะว่าจะกลับแน่นอนแต่มันก็อาจจะมีบวกมีลบกับที่เคยพูดเอาไว้แต่ก็คงบวกลบกันไม่มากละค่ะเพียงแต่คือตอนนี้คุณพ่อเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาค่ะคือถ้ากลับมาแล้วมันช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งนะคะยังวุ่นวายอยู่คุณพ่อก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะกลับเป็นตัวปัญหามานานแล้วค่ะไม่ใช่ตอนนี้ตลอดเวลาตับที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีทั้งหมดเนี่ย20 กว่าปีแล้วไม่ใช่17 ปีแล้วก็คือตัวปัญหาค่ะค่ะของประเทศนี่แหละค่ะคือก็ยืนยันนะคะว่าจะกลับนะคะแต่ว่ารอให้การเมืองนิ่งก่อนค่ะคือต้องดูว่าใครเป็นนายกด้วยไงใช่ทะเลทลายมาได้ไงอ่ะมันผิดโผงไงยังไงที่แรกก็นึกว่าเขาได้แน่แน่ได้เป็นนายกแน่ก็ถึงกำหนดชัดเจนกลับมาฉลองตำแหน่งของลูกสาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันไม่แน่ว่าใครเป็นนายกต้องรอดูก่อนนะก็ต้องรอให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนี้ใช่ไหมคะใช่ต้องดูว่าต้องวันนี้เนี่ยผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะหรือวันนี้วันที่19นู่นแล้วเสร็จแล้วก็คือปลาจะตกกระป๋องไปหรือเปล่าไอ้แผนที่วางไว้ก็คือจะช้อนขึ้นมาได้ไหมใช่ไหมเศรษฐาจะได้ไหมไม่ได้แล้วล่ะแล้วอุ้งอิงก็ไม่เอาไม่เอาไม่ได้แล้วไม่ได้ทำไปทำมาก็ไปได้ไอ้ดีลลับมากอ่ะใช่ไหมแลกกันใช่ไหมก็ลุงป้อมกับภูมิใจไทยเขาจับมือกันอยู่แล้วพรรคนู้นนะเพราะเขาก็บอกด้วยเขาไม่เอาเสียงข้างน้อยภูมิใจไทยเป็นตัวแปรสำคัญเขาไม่เอาเขามีตั้ง70 กว่าเสียงเพราะฉะนั้นถ้าไม่เอาเขาถ้าตัดก้าวไกลออกไม่เอาเขาแล้วคุณจะเอาตรงไหนเพราะฉะนั้นเขากับพลังประชารัฐนี่จับมือกันไว้ตั้งนานแลกแล้วก็มีทางเดียวคือให้ภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคเดียวที่เหลือจับมือกันหมดรวมทั้งก้าวไกลที่เป็นรัฐบาลไม่สิแหมสูตรของคุณสูตรนี้ยังไม่เคยมีใครพูดนะสูตรมหัศจรรย์เสียงข้างมากไงสูตรมหัศจรรย์คือเพื่อไทยเขาจะตั้งเป็นทีมรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าก้าวไกลจะมาร่วมด้วยก็ได้นะแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรให้นะอ๋อคือก็ไปด้วยกันนะยังไปด้วยกันใช่แต่มันก็เป็นไม่ได้นะที่คือคือเขาบอกก้าวไกลเขาไม่ทิ้งก้าวไกลหรอกนะมาด้วยกันแต่ว่าตอนนี้เราจะไปตั้งรัฐบาลเองก้าวไกลมาร่วมด้วยก็ได้นะแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรให้นะแล้วรัฐมนตรีไม่มีนะเพราะว่าประธานก็ไม่ได้แล้วไงได้แค่รองเอาไงทีนี้ก็ได้ไงเขามาร่วมได้แต่ว่าไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรให้ได้นะอยู่ในฝากรัฐบาลได้มันก็ต้องแบบวัดใจเพื่อไทยนะว่าเพื่อไทยจะแบบจะกล้าเขาเรียกว่าไงนะทิ้งหรือว่าไม่ใช่เพื่อไทยผมบอกแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยนะมือต้องเปื้อนเลือดถ้าอยากสร้างสงครามมือต้องเปื้อนเลือดจะมาทำดูดีตีกินสบายๆไม่ได้หรอกค่ะค่ะเขากลัวมีกันรับไปแล้วเขากลัวกระแสตีกลับสิพี่กระแสอะไรกระแสว่าโอ้โหเดี๋ยวขนาดตอนนี้เนี่ยยังแพ้ก้าวไกลขนาดนี้อีก4 ปีเนี่ยโอ้อีก4 ปีนี่ปูทางไม่ได้แจกได้สามารถทันแหลกแจกได้ใช่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะคะตอนนั้นก้าวไกลนะเขาส่งสัญญาณแล้วไงตัวโอเคไปพ้นแล้วการเมืองผมไม่ยุ่งการเมืองเพราะนั้นเขาก็ปล่อยให้ลูกพรรคลอยแพตอนนี้ลอยแพแตกนี่จะไปไหนเขาก็เล่นงานคือถ้ามาจากนู่นได้สัก5 คน 6 คนนะใช่ไหมจากพักนั้นมาอยู่ก็ 5-6 คนแล้วพักเล็กพักน้อยไปอยู่กับเพื่อไทยอีก 5-6 คนเขาก็ได้เยอะกว่าก้าวไกลอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยยังไงก็ส้มหล่นไงรอส้มหล่นอย่างเดียวมันตอนนี้มันเน่าในหมดแล้วไงขั้วก็เปื่อยเริ่มเปื่อยแล้วขั้วมีเชื้อราเกาะแล้วอ่ะที่เปิดให้วันนี้เคยเห็นไหมที่เลือกนายกอภิปรายกันมากมายเคยมีไหมถามว่าใครล่ะครับไปเป็นประธานไม่ใช่คือคุณต้องรู้ว่าก็อาจารย์วันนอก็ถูกต้องคุณจะเป็นนายกนะคุณจะเลือกใครเป็นคุณต้องรู้ว่าหนึ่งเขาเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่เป็นใครที่เชื่อเนื้อและเชื่อเถาเหล่ากอเป็นยังไงใช่ไหมทำอะไรมาบ้างบ้านช่องห้องหอเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างมีความรุนแรงในชีวิตสมรสหรือเปล่าครอบครัวมีความรุนแรงอะไรไหมประพฤติดีในฐานะมีหัวหน้าครอบครัวไหมเคยใช้กำลังกายทุบตีใครหรือเปล่าจ้องจับหยาบช้าต่อสถาบันไหมใช่ไหมทะเลาะกับพี่น้องมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินเงินทองมองกองมรดกในทรัพย์สินเงินมีกันหรือเปล่าบริหารงานบริษัทในกงสีกำไรมากน้อยขนาดไหนนะประสบการณ์ชีวิตต้องมีขนาดต้องมีบอกไงต้องบอกให้รู้หมดคุณจะเลือกเป็นนายกดีคุณต้องรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงมาบ้างมีหนี้มีสินเท่าไหร่อาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายกี่หน
แล้วก็ไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้หลังละเอียดไปเอาแค่บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยทำมากินอะไรมาใช่ไหมทำมากินอะไรมาแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองมีเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วค้ำประกันเงินกู้ไว้เท่าไหร่ค้ำเงินตั้งหลายแล้วจะเอาเงินไหนไปใช้หนี้เขาเงินนายกเงินแค่แสนกว่าจะทำไงได้ล่ะจะเอาเงินจากไหนมาเพราะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยรัฐบาลเงินมันไม่รู้กี่แสนล้านเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณต้องไว้ใจอ่ะเคยทำอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้วันนี้เขาพูดอยู่แล้วจู่ๆคุณบอกว่าที่คุณพูดไปทั้งหมดเนี่ยเขาเปิดให้พูดกันหมดแล้วเดี๋ยวเจ้านี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเจ้านี่เขายกหนี้ให้หมดแล้วแปลว่าอะไรเงี้ยเอ้ย200 400ล้านคุณอยู่ๆยกหนี้ให้หมดแปลว่าคุณทำให้เขาอ่ะเจ้านี่ใจดีจังเลยอ่ะเป็นใครอ่ะจะได้ไปหาใช่ไหมหรือถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเจ้าหนี้ไปยืนเกาะหน้าประตูเย้าเย้าอยู่จะทำยังไงมันแบงค์สามแบงค์จ่อฟ้องอยู่เนี่ยโอ้โหเป็นไรเรื่องญาติพี่น้องมีคนทำไมไม่รู้จักไม่มีแสดงความยินดีมาเลยไม่เห็นมีใครมาแสดงความยินดีเลยจะเป็นนายกทั้งทีไม่มีเลยนะเขาก็เก็บไว้เป็นแบบเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าเก็บไว้เป็นมันต้องมีความเซ็งมันต้องมีครอบมันต้องมีทำซื้อโปรไฟล์บ่านายกมาต้องเยี่ยมบ้านนายกอย่างนี้ก็เลิกภรรยาแล้วอ่ะก็นี่อยู่กับญาติพี่น้องกี่คนล่ะนะเชื่อเขาเหล่ากอเป็นยังไงบ้างใช่ไหมญาติพี่น้องตำแหน่งที่นั่นที่โน้นมาเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีหมดสิสาแหลกมีกี่สาแหลกต้องมาบอกให้หมดจะได้ยินก็แค่ตอนโอนหุ้นให้น้องอ่ะนะแค่นั้นเองที่เหลือใช่คือพื้นเพมาอย่างไรเนี่ยนะชีวิตอย่างไรมาโอเคจบจากฮาร์วาร์ดจบจากไอทีมาแล้วนะแต่ว่าทำงานทำการมีกอบกู้สถานการณ์บริษัท Oil for Life เนี่ยวันนี้รู้หมดเป็นพันล้านฮะที่คุณพูดมาวันนี้รู้หมดก็นี่ไงก็ต้องมาหมดตั้งแต่เช้ายันเย็นเขาต้องให้เขาสาวไส้มาให้ดูก่อนมันมีกี่ขดกี่ขดถึงจะโบทั้งทีน่ะจะเป็นนายกทีต้องให้รู้ว่าไส้มีกี่ขดกี่ขดใช่ไหมค่ะเออค่ะเห็นไหมสรุปแล้วพอตอนเย็นลงมติโอ้เน่าหมดแล้วไม่รู้ก็จะผ่านก็ได้นี่เพราะว่าผมเห็นอาจารย์นักรับจ้างสอนหนังสือพวกอายุอาวุโสแล้วนะที่บนจอทีวีเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยผ่านเหรอมีคนเห็นว่าผ่านมีเมื่อคืนสองสามคนนั่งเขานั่งใช่ไหมคืนแรกเดี๋ยวผมบอกเห็นนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ถูกด้วยนะหลายเรื่องแล้วว่าก้าวไกลจะมาอันดับหนึ่งประยุทธ์จะลาไปอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้สวก็จะผ่านชลุยยกเดียวม้วนเดียวจบ80คนเลยม้วนเดียวจบเลยเขาผ่านนี่นะเขาบอกโอ้โหนี่หมอดูไม่กล้าทายเลยเขานักวิชาการอะไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เขาพอถ้าเกิดมันไม่เป็นไปตามที่เขาพูดนะคะเขาจะบอกว่าอ๋อมันมีปัจจัยเปลี่ยนเรื่องนั้นมันข้อมูลใช่เขาจะมีข้อมูลใหม่มีปัจจัยที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงนั้นไอ้ที่พูดอะพูดณเวลานั้นพูดไม่เคารพประชาธิปไตยของประชาชนเนี่ยเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News Oneทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ